เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไส้ของปานินี่ของเรากันก่อนนะครับเราก็จะมีส่วนของคาราเมลไลซ์โอเนียนนะครับน้ำมันเราใช้ไม่ต้องเยอะหอมใหญ่จะซอยหนาซอยบางไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ซอยเท่าๆกันในอีกกระทะหนึ่งเปิดเตาไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสเทอริยากิอย่างง่ายๆกันก็จะมีน้ำตาลทรายแดงเพิ่มความหอมนิดนึงเดี๋ยวเราขูดขิงลงไปนะครับโชยุช้อนโต๊ะครึ่งครับวันนี้ผมใช้โชยุนะฮะของคิโคแมนซึ่งเราบอกว่าเวลาที่พูดถึงอินกรีเดียนส่วนประกอบการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับคิโคแมนก็จะเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำอยู่คู่กับอาหารญี่ปุ่นมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับเอาละตอนนี้น้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับก็ใส่หอมใหญ่ลงไปครับใส่ลงไปแล้วเราก็ลดไฟนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการผัดนิดนึงเพื่อให้เขามีสีน้ำตาลอ่อนๆหรือที่เรียกว่าคาราเมลไลซ์นะครับสำหรับตัวซอสเทริยากินะครับเขย่ากระทะนิดนึงเพื่อให้น้ำตาลละลายทั่วดีนะครับเดี๋ยวเราจะคอยให้ซอสเนี่ยเขาข้นขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราจะใส่หมูสไลด์ลงไปเอาละซอสของผมนะฮะข้นขึ้นแล้วครับเราดูได้จากอะไรเราดูได้จากฟองเห็นไหมฮะฟองเขาจะมีความใหญ่ขึ้นนะครับแล้วฟองอากาศเนี่ยมันจะแตกช้าลงนะครับเอาละใส่ส่วนประกอบของหมูสไลด์ลงไปนะครับเพื่อให้เขาสุกง่ายๆเนี่ยใช้ตะเกียบคีบลงไปทีละชิ้นมันจะได้ไม่ติดกันนะฮะคลุกเคล้ากับตัวน้ำซอสนะครับให้ซอสเคลือบหมูดีนะครับใช้ได้แล้วครับนำออกจากความร้อนแล้วก็ปิดไฟได้เลยกลับมาดูที่หอมของเรานะครับนี่นะครับถ้าไม่ทันใจเราใส่น้ำไปได้นิดนึงครับส่วนประกอบของน้ำนะครับก็จะช่วยทำให้หอมนุ่มเร็วยิ่งขึ้นครับหมูเทริยากิของผมนะครับตอนนี้ใช้ได้ละเดี๋ยวผมจะกรองออกมานะฮะหอมอันนี้เราก็ใจเย็นๆผัดต่อนะครับในระหว่างนี้ผมก็จะอุ่นเครื่องทำปานินี่นะครับซึ่งเขามีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวล นะครับเราสามารถใช้กระทะที่เป็นรอยกริลนะครับรอยย่างที่ขายทั่วไปในตลาดใช้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาคอยพลิกด้านนะครับเอาละหอมของเราเดี๋ยวใช้เวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะครับเราจะเตรียมต้นหอมนะครับต้นหอมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปผสมกับหอมผัดของเรานะครับตอนที่เราผัดเสร็จครับในการทำปานินี่สูตรนี้นะครับขนมปังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ขนมปังของฟาร์มเฮาส์นะครับซึ่งเป็นขนมปังโฮลวีทชนิดเนื้อละเอียดนะฮะที่บอกว่าเนื้อละเอียดก็คืออะไรครับบางคนเนี่ยพอทานขนมปังแบบเนื้อโฮลวีทนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเนื้อสัมผัสมันไม่ละเอียดนะครับก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจากคนที่รับประทานขนมปังขาวทั่วไปมาทานตัวนี้นะครับจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยละเอียดไม่แตกต่างกันเลยเราจะใช้ทั้งหมดวันนี้นะฮะ3คู่ด้วยกันครับเราจะทานเนยนะครับแต่เราจะทาแต่บริเวณด้านนอกนะฮะที่เขาจะโดนความร้อนนะครับเอาละส่วนประกอบของหอมนุ่มดีแล้วนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่หมูของเราครับเมื่อกี้ผมกรองตัวน้ำซอสออกมานะครับเพื่อให้เราไม่สูญเสียตัวซอสนะครับลดรสชาติของเทริยากิเราจะใส่ลงไปในหอมครับคนให้เข้ากันครับเคี่ยวให้แห้งขึ้นดับไฟครับผมหลังจากที่เราปิดความร้อนนะครับเราใส่น้ำมันงาลงไปแล้วเราก็ใส่ต้นหอมที่เมื่อกี้ผมซอยไว้นะครับผลก็คนเล็กน้อยนะครับเนื้อหมูของผมนะครับนี่ครับผมก็จะเทมาใส่ชามแล้วก็โรยด้วยงาขาวครับตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเตาพานินี่ของเราก็อุ่นจนร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันกริลชีสนะครับก็ต้องชีสเยอะๆนะครับวันนี้เราใช้เป็นชีสมอสซาเรลล่าท้ายนะครับเราก็ใส่ชีสอีกแผ่นหนึ่งที่ด้านบนนะฮะแล้วก็ประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นแบบนี้ครับสุดท้ายนะครับเครื่องทำพานินี่ของเราร้อนแล้วครับประกบไปด้านบนเท่านั้นเองครับแล้วเราก็ย่างให้เขาได้สีที่สวยทั้งสองด้านนะครับใช้ได้แล้วครับหั่นดูเนื้อด้านในนะฮะต้องบอกว่าเป็นรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่บ้านเราชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหมูแล้วมีรสชาติของเทริยากินะฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่หวานๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซนด์วิชในรูปแบบสไตล์ปานินี่แบบอิตาเลียนนะครับแต่ไส้ของเราเนี่ยก็มีรสชาติแบบญี่ปุ่นครับ